กลับมาติดตามคนคนโลกอีกเช่นเคยนะครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปเปิดตำนานบรรดาซามูไรหญิงวีรสตรีนักรบแห่งญี่ปุ่นกันครับตลอดช่วงเวลาหลายร้อยปีที่ญี่ปุ่นตกอยู่ในยุคแห่งสงครามซามูไรหญิงทั้ง3คนนี้คือวีรสตรีที่กล้าหาญที่สุดในประเทศในช่วง700ปีที่ญี่ปุ่นถูกปกครองโดยซามูไร ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญต่อทั้งการก่อสร้างรัฐสงครามและการผลักดันให้ประเทศเข้าสู่ยุครณรัฐในช่วงคริสตศตวรรษที่14จากรพัรญิญี่ปุ่นกุมอำนาจสูงสุดของแผ่นดินไว้ได้เพียงระยะสั้นๆก่อนจะกลายเป็นหุ่นเชิดของรัฐบาลเนื่องจากถูกโชกุนหรือผู้นำทางทหารของประเทศเข้าควบคุมและช่วงชิงอำนาจสูงสุดไปจากมือภายใต้การปกครองของโชกุนคนแรกอย่างมินามโมโตโยริโทโมะ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่12ผู้หญิงทำหน้าที่เป็นผู้ล่าตระเวนตามเมืองและปฏิบัติหน้าที่ทางทหารไปจนถึงการปกป้องทรัพย์สินส่วนตัวจากการรุกรานนอกจากนั้นการที่ทั้งบุตรสาวและบุตรชายมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการสืบทอดมรดกยังถือเป็นเรื่องปกติในยุครัฐบาลโชกุนคาากุระหรือยุคที่ตระกูลมินามโตโปกครองญี่ปุ่น ยุครัฐบาลโชกุนคามากุระอาจไม่เกิดขึ้นหากไม่มีหญิงสาวเหล่านั้นอยู่เบื้องหลังไม้เวดรองศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกจากมหาวิทยาลัยมาเคตเขียนไว้ในหนังสือเดอะซามูไรเอคอนซิเซฮิสตอรีแต่กระนั้นความสำคัญของซามูไรหญิงกลับลดลงหลังสิ้นสุดยุครัฐบาลโชกุนคามากุระบทบาทของพวกเธอเปลี่ยนจากการสู้รบเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านการแต่งงาน อย่างไรก็ตามในระหว่างศตวรรษที่1 5บหถึงสิญี่ปุ่นตกอยู่ในยุคเซนโกคุหรือยุคแห่งสงครามกลางเมืองภรรยาของซามูไรมีหน้าที่ดูแลและป้องกันที่พักอาศัยเมื่อสามีไม่อยู่เพราะในสมัยนั้นเกิดการรุกปิดล้อมปราสาทขึ้นอยู่บ่อยครั้งด้วยเหตุนี้หญิงสาวผู้เป็นภรรยาของซามูไรและผู้ติดตามของเธอ จึงได้รับการฝึกฝนให้ใช้มีดสั้นเพื่อป้องกันตัวจากอันตรายและใช้เพื่อสละชีวิตในการปกป้องรักษาเกียรติยศของตนเองเมื่อพ่ายแพ้ให้แก่ศัตรูโดยส่วนใหญ่แล้วลักษณะการฝึกศิลปะการต่อสู้ของซามูไรหญิงจะขึ้นอยู่กับตระกูลของแต่ละคนสำหรับบางตระกูลการฝึกศิลปะการต่อสู้คือการฝึกฝนและเตรียมจิตวิญญาณของหญิงสาวให้พร้อมสำหรับชีวิตแต่งงานและการเป็นแม่ แต่สำหรับบางตระกูลเช่นตระกูลของซามูไรหญิงแห่งไอซึจะมุ่งเน้นในการฝึกศิลปะการต่อสู้ทางทหารอย่างจริงจังนักรบหญิงจากแคว้นไอซึผ่านการฝึกทักษะการต่อสู้มาอย่างรอบด้านโดยเฉพาะทักษะการใช้เงาไดอานาอิไอไรบรรยายไว้ในงานวิจัยซามูไรหญิงเหล่านั้นได้รับการศึกษาเกี่ยวกับความกลมกลืนแห่งผู้กันและดาบอย่างเท่าเทียมกับซามูไราชาย และยังได้รับการปลูกฝังว่าหน้าที่ของพวกเธอคือการปกป้องอาณาเขตเจ้านายและครอบครัวของตนเองไร้อธิบายเพิ่มเติมเนื้อหาต่อไปนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของสามซามูไรหญิงในตำนานผู้อุทิศตนให้กับพวกพ้องและประเทศชาติซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องราวของสองวีรสตรีนักรบในช่วงแรกเริ่มยุคซามูไรที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและหนึ่งวีรสตรีผู้สู้รบจนถึงจุดสิ้นสุดของยุค โทโมเอโกเซนเจ้าของตำนานในหน้าประวัติศาสตร์โทโมเอโกเซนอาจจะเป็นซามูไรหญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นทว่าข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของเธอกลับมีที่มาไม่แน่ชัดตามตำนานเชื่อว่าโทโมเอเป็นซามูไรหญิงผู้มีบทบาทสำคัญต่อชัยชนะเหนือตระกูลไทระของขุนศึกมินาโมโตโยชินากะาในระหว่างสงครามเกมเปอี นอกจากนี้การมีอยู่ของโทโมเอะยังถูกตั้งข้อสงสัยขึ้นเนื่องจากไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเธอปรากฏในบันทึกอาซึมะคากามิซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลหลักของสงครามเกมเปอิดังที่สตีเวนทีบราวตั้งข้อสังเกตว่า ชีวประวัติของโทโมเอะถูกเล่าซ้ำผ่านตำนานจนยากจะแยกได้ว่าจุดใดคือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์จุดใดคือเรื่องราวที่ถูกประพันธ์ขึ้นอย่างไรก็ดีนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเป็นซามูไรของเธอซึ่งปรากฏตรงการตามแหล่งข้อมูลต่างๆนั้นเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ในปีคศ1181โทโมเอะได้เข้าร่วมกองกำลังซามูไรของมินาโมโตโยชินากะในขณะที่ทั้งคู่มีอายุในช่วง20-30ปีต้นๆต,ตามเนื้อหาของเกมเปอิเซอิซุกิซึ่งเป็นวรรณกรรมฉบับขยายเนื้อหาของตำนานเฮเกะ โทโมเอสามารถตัดศรีรษะของศัตรูได้ถึง7คนในการร่วมรบครั้งแรกและได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ใต้บังคับบัญชาอันดับต้นๆของโยชินากะจากนั้นเธอยกทัพกำลังพลม้าก,กว่าพันนายไปเอาชนะกองทัพของตระกูลไทระได้ในยุทธการที่โทนะมิยามะในปี1183อาชีพซามูไรอันยอดเยี่ยมของเธอจบลงในสมรภูมิอาวาสุ ในปี1184จากการพ่ายแพ้ให้กับกองทัพของตระกูลมินาโมโตอีกสายไม่ใช่กองทัพของตระกูลศัตรูคู่แค้นอย่างไทระหลังจากที่โยชินากะยึดเมืองหลวงและเผาพระราชวังแล้วโยริโทโมะผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องก็ได้เคลื่อนกองกำลังเข้าใกล้เมืองโอสึเพื่อต่อต้านเขาท่ามกลางอุปสรรคมากมายที่โถมเข้าใส่โยชินากะสู้กับกองกำลังของโยริโทโมะ โดยมีโทโมเอะร่วมเคียงบ่าเคียงไหลไปจนจบการต่อสู้ตามตำนานของเฮเกะเมื่อไพร่ผลของโยชินากะถูกสังหารจนเหลือเพียงไม่กี่คนเขาได้สั่งให้โทโมเอะหนีออกไปจากสมรภูมินี้ทว่าก่อนที่จะถอดชุดเกราะทิ้งและถอนตัวจากการต่อสู้เธอก็สร้างความสำเร็จในการสู้รบได้อีกครั้งว่ากันว่าเธอได้เผชิญหน้าท้าทายกับซามูไรผู้เก่งกาจอย่างโมโรชิเกะอนาดะ ผลักเขาให้ตกจากม้าและใช้เงาฟันศีรษะของเขาจนขาดในครั้งเดียวหลังโยริโทโมะได้รับชัยชนะจากการสู้รบในครั้งนั้นเขาได้จัดตั้งรัฐบาลโชกุนรัฐบาลแรกขึ้นในเมืองคามากุระและสถาปนายุคซามูไรขึ้นมีแหล่งข้อมูลหนึ่งระบุไว้ว่าหลังกองทัพของโยชินากะเป็นนายของโทโมเอเป็นฝ่ายพ่ายแพ้โทโมเอผู้มีชีวิตรอดจากศึกในครั้งนั้นมีชีวิตอยู่ไปจนถึงอายุ90ปี ถัดมาคนที่สองฮันกะคุโกเซนสาวงามผู้อม,มหิตฮันกะคุโกเซนคือซามูไรหญิงผู้พักดีต่อไทระไม่ว่าตระกูลนี้จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามเกมเปอิหรือมีส่วนร่วมในการรัฐประหารมินามโมโตะที่ล้มเหลวลงในปี1201ก็ตามบันทึกอาซึมะคากามิรายงานไว้ว่า บรรดาผู้สมรู้ร่วมคิดที่ถูกขัดขวางแผนการรัฐประหารได้หลบหนีไปยังฐานที่มั่นของตระกูลไทระซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือโดยทราบว่าโชกุนจะส่งกองกำลังตามไปจับกลุ่มพวกเขาในระหว่างนั้นหลานชายของฮันกาคุได้รวบรวมกองกำลังขึ้นเพื่อป้องกันปราสาทของตระกูลซึ่งตั้งอยู่ที่โทริสากะจากภายนอกในขณะที่ฮันกาคุจากการวางแผนป้องกันการลุกรานเพื่อป้องกันปราสาทจากภายใน เธอถูกถิงให้รับมือกับการบุกรุกของกองทัพจากโชกุนเพียงคนเดียวหลังกองกำลังของหลานชายถูกปราบปรามลงจนหมดสิน้นปราสาทโทริสากะเป็นปราสาทไม้ซึ่งมีโครงสร้างค่อนข้างที่จะเรียบง่ายจึงป้องกันกองกำลังรักษาการเล็กๆที่อยู่ภายในปราศาทจากผู้รุกรานได้ไม่นานนักแต่ถึงกระนั้นฮันกะคุและผู้ติดตามของเธอก็สามารถป้องกันปราสาสเอาไว้ได้ด้วยความกล้าหาญ และชะลอการโจมตีจากกองทัพของโชกุนออกไปได้ถึงสเดือนนอกจากนั้นในบันทึกยังรายงานไว้ว่าฮันกะคุเป็นผู้ที่มีทักษะในการยิงธนูดีเยี่ยมในระหว่างที่ปราสาทถูกกองทัพป,ปิดล้อมเธอยิงธนูออกไป100ดอกโดยที่ไม่มีดอกใดไม่เข้าเป้าหลังจากที่เธอได้รับบาดเจ็บจากการถูกลูกธนูยิงเข้าที่ต้นขาแนวป้องกันของปราสาทก็อ่อนกำลังลงจนไม่สามารถต้านทานผู้ลุกรานได้อีกต่อไป ท้ายที่สุดฮันกะคุก็ถูกจับกุมและถูกนำตัวกลับไปเมืองหลวงคามากุระในฐานะนักโทษการมาถึงของเธอทำให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นภายในเมืองหนึ่งในบริวารที่สนิทที่สุดของโชกุนถึงกับอยากจะจูงมือเธอเข้างานวิวาเพราะเชื่อว่าการได้แต่งงานกับนักรบผู้กล้าหาญเช่นนี้จะทำให้เขามีทายาทที่มีความสามารถและคู่ควรครับโคชิโรฮามาดะ นักประวัติศาสตร์และนักเขียนญ,ญี่ปุ่นกล่าวเนื้อหาในบันทึกบรรยายไว้ว่าเมื่อโชกุนได้ยินคำขอของบริวารแล้วก็รู้สึกขำจนกล่าวออกมาว่าผู้ใดจะรักหญิงสาวที่หน้าตาสะสวยแต่มีนิสัยอำม,มหิตเช่นนี้ได้กันแม้ว่าโชกุนจะอนุมัติให้บริวารของตนแต่งงานกับฮันกาคุแต่กลับไม่ค่อยมีผู้ใดทราบถึงชีวิตหลังจากนั้นของเธอเชื่อกันว่าฮันกาคุใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่เมืองคาอิ ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกของโตเกียวและคนสุดท้ายคนที่3นาการโนทาเคโกะหนึ่งในซามูไรหญิงคนสุดท้ายนาการโนทาเคโกะหนึ่งในซามูไรหญิงคนสุดท้ายในยุคแห่งซามูไรหลังโชกุนถูกค่นอำนาจลงโดยกลุ่มผู้สนับสนุนจากกระพัดแคว้นไอซึและเขตการปกครองอื่นๆทางตอนเหนือที่สนับสนุนโชกุนก็ได้ทำการต่อต้านการฟื้นฟูอำนาจของจักรวรรดิอย่างต่อเนื่อง ในปี1868กลุ่มผู้สนับสนุนโชกุนในแคว้นไอสอึต้องระดมกองกำลังทหารอาสาขึ้นเพื่อต่อต้านการโจมตีของกองกำลังจัก,กรวรรดิซึ่งมีจำนวนพร่พลและอาวุธมากกว่าฝ่ายของตนแม้ว่ากองกำลังบางส่วนของไอสึอจะใช้อาวุธสมัยใหม่ที่นำเข้ามาจากตะวันตกทว่านักรบส่วนใหญ่ในกองทหารกลับยังใช้อาวุธโบราณล้าสมัยเช่นหอก ไปจนถึงปืนคาบชุดและปืนคาบศิลาในการสู้รบอยู่ในช่วงแรกของสงครามกองทหารอาสาสามารถบุกโจมตีกองกำลังจักรวรรดิได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มผู้สนับสนุนโชกุนกลับตกเป็นฝ่ายเพลียงพล้ำจากการสูญเสียกำลังพลอย่างหนักจนต้านทานกองกำลังของจักรวรรดิได้เพียงไม่นานท้ายที่สุดแล้วกลุ่มผู้สนับสนุนโชกุนในแคว้นไอสึก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในศึกครั้งนี้ ผู้หญิงบางคนในแคว้นเลือกที่จะปลิดชีวิตของตนเพื่อหลีกหนีการถูกศัตรูจับกุมหรือการกลายเป็นภาระของนักรบในฐานที่มั่นโดยมีผู้หญิงจำนวนเพียงหยิบมือหนึ่งเท่านั้นที่เลือกที่จะลุกขึ้นมาสู้รบทาเคโกะในวัยเพียง22ปีเป็นที่รู้จักจากความสามารถในการใช้ง้าวนากิตนาตะหรืออาวุธที่มีใบมีดยึดติดกับไม้แท่งยาวซึ่งเธอถูกฝึกให้ใช้ระหว่างการฝึกศิลปะการต่อสู้มาตั้งแต่เด็ก ทาเคโกะทำหน้าที่รองหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้แห่งหนึ่งครับฮามาดะอธิบายเสริมหลังจากที่ทาเคโกะและนักรบหญิงกว่า24คนเสียชีวิตลงผู้คนก็ได้เรียกกลุ่มซามูไรหญิงกลุ่มนี้ว่าโจชิตาอิซึ่งมีความหมายว่ากองทัพสตรีซามูไรหญิงในกลุ่มโจชิตาอิสวมชุดเกราะและใช้อาวุธโบราณดั้งเดิมของซามูไร ผมของพวกเธอถูกตัดจนสั้นกเกรียนและสมาชิกในกลุ่มที่ยังไม่แต่งงานก็ไม่ได้ทาฟันให้เป็นสีดำเมื่อมองจากระยะไกลกองทัพสตรีซึ่งนำโดยทาเคโกะจึงกลืนไปกับนักรบชายคนอื่นๆการปรากฏตัวของโจชิตาอิณสพานยานากอิสร้างความสับสนให้กองกำลังของจัก,กรวรรดิจนบรรดาสามูไรหญิงสามารถรุกเข้าปะทะตัวฝ่ายตรงข้าม และขึ้นเป็นฝ่ายได้เปรียบเหนือกองกําลังของจักรวรรดิสําเร็จในช่วงสั้นๆทาเคโกะสังหารทหารของฝ่ายตรงข้ามได้5นายก่อนจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถูกมาสะโกะน้องสาววัย16ปีของเธอลากออกจากสนามรบเธอขอร้องให้มาสะโกะตัดศีรษะของเธอทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูนำมันไปใช้เป็นถ้วยรางวัล มาซะโกที่อ่อนล้าทำตามคำขออันน่าสลดใจของพี่สาวสำเร็จด้วยความช่วยเหลือจากทหารนายอื่นที่อยู่ใกล้ๆหลังการต่อสู้จบลงเธอได้นำศีรษะของทาเคโกะไปฝังอย่างเหมาะสมที่วัดแห่งหนึ่งภายในแคว้นยุคสมัยของซามูไรสิ้นสุดลงพร้อมกับเรื่องราวของทาเคโกะไม่กี่เดือนต่อมาร่องรอยสุดท้ายของกลุ่มผู้ต่อต้านระบอบการปกครองใหม่ได้ถูกกำจัดลงในฮอกไกโด การฟื้นฟูเมจิทำให้เกิดการปฏิรูปครั้งใหญ่ซึ่งรวมไปถึงการยกเลิกชนชั้นซามูไรและสำหรับผู้หญิงบางคนการดิ้นรนครั้งใหม่เพื่อค้นหาบทบาทและสถานะของพวกเธอในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเพิ่งเริ่มต้นขึ้นนี่คือการเปิดเผยตำนานบรรดาซามูไรหญิงวีรสตรีนักรบแห่งญี่ปุ่นครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ n g t h a i c o m อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ